เราทุกคนคงจะรู้จักมอเตอร์ไซค์อิตาลีมาเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์มากครับไม่ว่าจะดูคาติ MV August a u g u อ t a a าสาอพเลียหรืออย่างบิโมต a แต่ก็มีอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าหยิบมาพูดถึงและมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดอยู่พอสมควรนั่นก็คือแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลีเบเนลี elli, นั่นเองครับสนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76 เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่เมืองเปซาโรเขปมาเช่ประเทศอิตาลีเมื่อนางเทเรซาบอนนี่เบเนลลี่ต้องรับช่วงต่อธุรกิจจากสามีที่ล่วงลับและคาดหวังให้ลูกๆของเธอทั้ง6คนได้แก่จูเซปเป้โจวานนี่ฟรานเชสโกฟิลิปโปโดเมนิโกและอันโตนิโอมีการมีงานที่มั่นคงซึ่งเธอก็ส่งจูเซปเป้และโจวานนี่ไปเรียนวิศวะที่สวิตเซอร์แลนด์ แล้วกลับมาก่อตั้งร้านซ่อมจักรยานและมอเตอร์ไซค์ในปี1911และยังผลิตอะไหล่เองอีกด้วยครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1มาถึงพวกเขาก็รับงานซ่อมเครื่องต่างๆให้กับกองทัพอิตาลีและต่อมาในปี1920 6พ,พี่น้องเบนเนลลี่ก็ประกอบรถมอเตอร์ไซค์ต้นแบบคันแรกขึ้นมาด้วยเครื่องยนต์1สูบ2จังหวะ7 5ซี cc, บนเฟรมรถจักรยานก่อนที่ในปีต่อมาก็ประกอบรถมอเตอร์ไซค์คันแรกจริงๆด้วยเครื่องยนต์ที่พัฒนาเองขนาด9 8ซซี ในปี1927เครื่องยนต์รุ่นแรกที่ประสบความสำเร็จของเบเนลลี่และทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์4จังหวะขนาด1 7 5ซีระบบวาล์วคาสเกตและโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ดูเซเป้ศึกษาและต่อย,ยอดมาจากบทความของเอ็ดเวิร์ดเทอร์เนอร์ผู้ออกแบบรถมอเตอร์ไซค์ไทอัมและถูกตีพิมพ์บนนิตยสารโมโตรีเวยจากฝรั่งเศสนั่นเองครับและอันโตนิโอน้องคนเล็กสุดของพี่น้องเบเนลลี่ ก็เริ่มเฉิดฉายในสนามแข่งเป็นครั้งแรกด้วยการขี่รถเบนเอลี่175ไปคว้าแชมป์ระดับประเทศด้วยเครื่องยนต์แคมเดี่ยวในปี1927ปี1928และปี1930และด้วยเครื่องยนต์แคมคู่ในปี1931แต่ความสำเร็จของเขาก็อยู่ได้ไม่ยั่งยืนครับเพราะในปี1932อันโตนิโอประสบอุบัติเหตุรุนแรงบนสนามจนต้องเลิกแข่งและซ้ำลายครับ ยังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตในวันที่27กันยายนปี1937ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> เบนเนลลี่เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์4สูบเรียงซูเปอร์ชาร์จคาส 250cc 52แรงม้าที่สามารถทำความเร็วได้ถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหมายมั่นปั้นมือว่าจะลงแข่ง I of Man TT ปี1940เพื่อเอาชนะต่อเนื่องจากปี1939แต่สุดท้ายก็ไม่ได้แข่งครับเพราะถูกแบนจากชาติพันธมิตรนั่นเองครับ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โรงงานหลายแห่งของเบเนลี่ถูกทำลายความเสียหายทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาฟื้นฟูถึง3-4ปีท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจของอิตาลีที่ไม่มั่นคงเพราะแพ้สงครามประโจก,กับปัญหาหลังบ้านของเบเนลี่ครับเมื่อจูเซปเป้มีความเห็นเรื่องแผนการผลิตที่ขัดแย้งกับน้องๆจนไม่คุยกันเลยครับก่อนจะแยกตัวมาก่อตั้งแบรนด์รถยนต์ BBC Automobili ในปี1946 และยังก่อตั้งแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์อีกเจ้านั่นก็คือ Moto B ในปี1952ายทำไปในลี่เองก็ต้องเปลี่ยนมือซ e o ให้โจวานนี่พี่คนรองที่ถึงแม้จะไม่ชำนาญในเรื่องของการดีไซน์เท่ากับจูเซปเป้แต่ก็มีทักษะการบริหารที่ดีมาดูแลแทนรถรุ่นใหม่ๆในช่วงยุคนี้จึงถูกออกแบบภายใต้วิสัยทัศน์ที่เน้นน้ำหนักเบาครับน่าเชื่อถือและราคาที่จับต้องง่ายจนเกิดรถรุ่นเลติเซีย ที่มาพร้อมเครื่องยนต์2จังหวะขนาด98ซีซีกลายเป็นรถเบนเนลลี่ยุคหลังสงครามโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดก่อนที่จะเปิดตัวรถรุ่นต่อมาอย่างเลโอนชิโนและผลิตตั้งแต่ปี1950-1960เป็นจำนวนมากกว่า45,000คันและในช่วงยุค60ก็ยังเป็นช่วงที่เศรษฐกิจยังคงย่ำแย่อยู่ครับเบนเนลลี่จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการส่งออกรถไปขายในตลาดสหรัฐอเมริกาหลายรุ่นเลยครับทั้งทอร์นาโด650โมฮาวี260และ360บัตเซอร์ เฮอริเคนเดนาโมฮอ์เนตหรือแม้กระทั่งวอลเคนโนและด้วยความที่พี่น้องตระกูลเบเนลี่มีรสนิยมชอบกิจกรรมล่าสัตว์นี่เองทำให้โจวานนี่ได้ก่อตั้งแบรนด์อาวุธปืนขึ้นมาในปี1967หนึ่งในผลงานของแบรนด์นี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดก็คงไม่พ้นปืนลูกซองเบเนลี่ M4 Super 90ที่เราได้เห็นเป็นอาวุธคู่บุญของจอห์นวิกในหนังนี่เองครับหรือยังมีซูเปอร์โนวาที่ตำรวจไทยบ้านเราใช้นั่นเองครับจนกระทั่งมาถึงช่วงยุค70 การมาของรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นก็ยิ่งทําให้แบรนด์รถอิตาลีในยุคนั้นเสื่อมความนิยมมากกว่าเดิมจนเบนเนลลี่และโมโตกุซี่ต้องขายแบรนด์ให้กับอเลฮันโรเดโทมาโซอดีตนักแข่งฟอร์มูล่าวานชาวอาร์เจนตินาเชื้อสายอิตาลีในปี1971และเอาแบบของ Honda CB500 มาผลิตรถของตัวเองในชื่อเบนเลลี่ควอตรและพัฒนาต่อออกมาเป็นเบนเลลี่ซรถ6สูบเรียงรุ่นแรกของโลกที่ขับขี่ได้บนท้องถนน ซึ่งก็ได้รับรางวัลโมโตเดลลา o โนในปี1974และทำยอดผลิตไปได้3,200คันในปี1977ในช่วงยุค80การลุกคืบของรถญี่ปุ่นเริ่มรุนแรงมากขึ้นเข้าขั้นวิกฤตเลยครับทำให้ยอดขายข,ายของเบนเนลลี่ตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องจนในปี1989เบนเนลลี่ต้องถูกขายให้กับเจียนคาร์โลเซลชีก่อนที่ในปี1995ก็จะส่งไม้ต่อให้กับอันเดรียมารโนีในวัย28ปี ที่มีความฝันอยากจะชุบชีวิตเบเนลลี่ขึ้นมาอีกครั้งโดยเริ่มจากการตั้งโรงงานแห่งใหม่ริมถนนซาดาเดลลาฟอนาเชเวเชียและในปีต่อมาก็เปิดตัวรถสกูตเตอร์รุ่นต่างๆในปี1999เบเนลลี่ก็ได้จ้างช่างเรคาโดโรซาให้มาออกแบบรถสปอร์ตทอร์นาโดเทรที่มาพร้อมเครื่องยนต์3สูบเรียงขนาด9 0 0ซีที่มีความประหลาดมากครับเพราะหม้อน้ำถูกวางไว้ใต้เบาะแทนที่จะวางไว้บริเวณด้านหน้าพร้อมติดตั้งใบพัดระบายความร้อนอีกด้วยครับ ซึ่งต่อมารถรุ่นนี้ก็เปิดตัวในปี2002ก่อนจะตามมาด้วยรถ Naked Bike ที่หลายๆคนคุ้นเคยอย่าง TNT นี่เองจนกระทั่งในปี2001-2002นายเมอโลนีก็ส่งทีมของตัวเองและรถ t o r n a d โด re รุ่นนี้เข้าแข่งขันในสนาม World Superbike โดยที่มีปีเตอร์ก็สดาดอดีตนักแข่งม o t ต g p ยุค90เป็นคนขี่ ถึงแม้ว่าการมาถึงของเบนเนลี่ทอร์นาโดเทรจะทําให้กลับมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ยอดขายรถก็ยังสวนทางอยู่ครับจนทําให้เมโลนีตัดสินใจถอนตัวและขายกิจการให้กับกลุ่มทุนใหญ่จากจีนนั่นก็คือเจียนเจียงมอเตอร์กรุ๊ปภายใต้การบริหารของอาเจคนนี้เลยครับหย่านหายเมยก่อนจะถูกยุบรวมกับตีรี่ในปี2015ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยครับ คือการออกแบบรถที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยจากจีนกับหน้าตาที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นรถอิตาลีบ้านเกิดตัวอย่างรถที่เกิดในยุคนี้และหลายๆคนน่าจะต้องร้องอ๋อแน่ๆเลยครับคือรถตระกูล TRK ส่วนในวงการมอเตอร์สปอร์ตเบนเนลี่นับได้ว่าค่อนข้างจะมีผลงานน้อยอยู่พอสมควรเลยครับอย่างเช่น Mo t ต GP ที่เคยคว้าแชมป์โลกมาเพียง2ครั้งเท่านั้นครับในคลาส2 5 0ซีซีได้แก่ปี1950และปี1969 Eye of Man TT ที่ควาแชมมา3ครั้งในรุ่น Lightweight TT ได้แก่ปี1939ปี1950และปี1969ทั้ง2รายการนี้นักแ,แข่งที่ตึงที่สุดเลยครับก็คือ Dario Ambrosini และ Kevin Carotter รายการแข่งขันที่ดูจะเยอะเป็นพิเศษนั้นก็มีเพียง Italian Speed Championship เท่านั้นเองครับที่ควาแชมทั้งหมด16ครั้งตั้งแต่ปี1927ถึง1969 และนี่คือเรื่องราวสุดพิศสดาลและวิบากกรรมของแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลีเบเนลลี่ที่เรานํามาฝากกันครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณรู้จักเบเนลลี่ผ่านผลิตภัณฑ์ไหนมาหากผิดพลาดหรืออยากเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ